ั๊มนมไว้อยู่ในอุณหภูมิห้องอยู่ได้กี่ชั่วโมงคะวิธีละลายนมที่ถูกต้องต้องทำยังไงอุณหภูมิห้องแอร์เราให้ได้ที่4ชั่วโมงถ้าห้องอุณหภูมิปกติหรือห้องที่ไม่ได้เปิดแอร์นะคะก็ได้1ชั่วโมงนะคะวิธีละลายนมที่ถูกต้องนะคะให้เอานมจากช่องแช่แข็งลงมาไว้ช่องตู้เย็นธรรมดาเหมือนพี่กันที่ทำอันนี้นะคะแล้ววันที่จะเอามาให้น้องกินนะคะคุณแม่สามารถให้น้องกินนมเย็นได้เลยเทใส่ขวดให้กินนมเย็นได้เลยนะคะกรณีน้องไม่กินนมเย็นหรือคุณแม่ไม่สบายใจที่จะกินนมเย็นแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่านมเย็นกินได้ไม่ทำให้น้องปวดท้องหรือไม่สบายนะคะคุณแม่ก็อาจจะเอาน้ำอุ่นย้ำน้ำอุ่นนะคะมาวางแล้วถุงนมแขวงนะคะให้หายเย็นนะคะหรือว่ากรณีที่นมละลายแล้วยังเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็มาแขวงในน้ำอุ่นเพื่อให้หายเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เอาไปให้ลูกกินได้ค่ะเราจะไม่อุ่นนมด้วยเตาแก๊สด้วยไมโครเวฟนะคะลูก3เดือนหนัก 7.5 โลนมแม่ล้วนนะคะเราบริหารนมส่วนหน้าส่วนหลังยังไงดีคะน้ำหนักตัวเขาเยอะมากถ้าเราไม่อยากให้เขาอ้วนเกินไปน้องอ้วนมากไปเป็นอะไรไหมคะถ้านมแม่ล้วนนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ซีเรียสมากนะคะไม่ต้องกลัวค่ะการที่กินนมแม่ล้วนถ้าเป็นคุณหมอเด็กนะคะเขาก็จะไม่ได้ให้แบบต้องลดน้ำหนักนะคะให้คุณแม่เลี้ยงต่อไปปกติค่ะคุณแม่สรุปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดดูดบ่อยจนคุณแม่ไม่เป็นอันทำอะไรหรือว่าคือกังวลมากคุณแม่อาจจะใช้จุกหลอกช่วยได้นะคะแต่จุกหลอกก็ต้องใช้ในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เลิกในเวลาที่ถูกต้องก็คือก่อน1ขวบเนี่ยต้องเริ่มเลิกจุกหลอกนะคะก็จะช่วยควบคุมน้ำหนักตัวเขานะคะถ้าแม่เห็นว่าน้องเนี่ยกินนมเยอะแล้วไม่แบบมันอึดอัดไม่สุขสบายหรือว่าตัวอ้วนแล้วดูอึดอัดนะคะแม่อาจจะต้องควบคุมปริมาณน้ำนมไม่ต้องอุ้มหลอกพาเดินไม่ให้อยากกินนมเวลาอยากกินนมต้องพาเดินเล่น3เดือนเนี่ยเขาสนใจสิ่งแวดล้อมนะหรือว่าของเล่นนะคะเอาของเล่นมาหลอกล่อเล่นกับเขาก็ช่วยให้เขากินนมน้อยลงได้ค่ะคุณแม่แต่ว่าไม่ได้ต้องกังวลมากในกรณีที่กินนมแม่ล้วนนะคะคุณอีกคำถามนึงคุณแม่ถามว่าถ้าน้องอ้วนมากเป็นอะไรไหมคะน้องอ้วนมากพี่กังวลเรื่องของการที่เขาไม่สุขสบายไม่คล่องตัวเรื่องพัฒนาการต่างๆนะคะก็อาจจะช้าหน่อยนะคะพลิกคว่ำพลิกหงายคานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะลำบากนิดนึงถ้าน้องตัวอ้วนนะคะถ้าน้องรองกั้นเป่าปากได้ไหมคะน้องรองกั้นไม่ต้องทำอะไรนะคะไม่ต้องเป่าปากค่ะน้องจะร้องกั้นไม่เกิน1นาทีนะคะถ้าการเป็นการร้องกั้นปกติเนี่ยไม่อันตรายน้องจะร้องกั้นประมาณ30วิถึง1นาทีค่ะโดยทั่วไปน้องจะไม่กั้นหายใจจนถึง4นาทีที่ทำให้เป็นอันตรายต่อสมองคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรนะคะเป่าปากพี่กลัวน้องจะตกใจด้วยนะคะวิธีการนะคะถ้าเป็นการร้องกั้นแล้วปากเขียวตัวเขียวให้คุณแม่ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นมาซับที่บริเวณใบหน้าภายใน15วิหลังจากที่น้องเริ่มร้องกั้นแนะนำว่าถ้าน้องมีอาการบ่อยให้คุณแม่เตรียมไว้เลยนะคะแล้วก็มาซับหน้านั่นเองอุ้มกอดเขาดูแลเรื่องความปลอดภัยถ้านั่งอยู่โต๊ะกินข้าวหรือว่าอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยคุณแม่ต้องเอาหาที่ปลอดภัยไปวางเขานะคะช่วยดูแลเขาตรงนี้แล้วก็บอกคนที่ดูแลนะคะเราจะไม่ทำท่าตกใจใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำท่าตื่นตระหนกตกใจเนี่ยน้องเขาจะเรียนรู้แล้วเขาจะเกิดการร้องกั้นบ่อยๆค่ะก่อนอื่นคุณแม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องของลูกร้องกั้นนะคะถ้าลูกร้องกั้นในครั้งแรกให้คุณแม่พาน้องไปประเมินจากคุณหมอก่อนนะคะไปหาหมอนั่นเองเพื่อให้คุณหมอตรวจวินิจฉัยว่าลูกเนี่ยมีโรคอื่นหรือเปล่าที่ทำให้เกิดปัญหาร้องหยุดหายใจไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจนะคะโรคลมชักนะคะเพราะบางทีมันแยกยากระหว่างโรคลมชักกับการร้องกั้นเพราะการโรคลมชักเนี่ยเขาจะเลาะแบบเขาจะเกรงแล้วหยุดนิ่งนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่สังเกตได้อย่างหนึ่งคือลมชักร้องกั้นก็คือร้องไห้อย่างรุนแรงมาก่อนแต่ลมชักอยู่ดีๆก็เป็นไม่เกี่ยวกับการร้องไห้มาก่อนนะคะ